ช็อกสตอรี่สนับสนุนโดยโฟบูนรัด 7.5% เติมความเข้มให้กับชีวิตสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ The Shock Story ค่ำคืนนี้ผมได้หยิบยกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากคุณมิ้นท์นำมาเล่าให้ฟังกันกับเรื่องขอแค่สะอาดเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวของมิ้นท์เองโดยปกติแล้วมิ้นท์เป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องวิญญาณอาจจะเคยสัมผัสหรือว่าเคยเห็นแวบๆบ้างแต่ก็คิดว่าเป็นแค่เพียงจินตนาการของตัวเองเนื่องจากเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องราวลึกลับจนกระทั่งเข้าสู่เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้เดือนมิถุนายน2559มิ้นได้รับทุนเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศจีนวันแรกที่ไปถึงก็ทำเรื่องลงทะเบียนต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ได้ย้ายเข้าพักในหอพักกึ่งโรงแรมของทางมหาวิทยาลัยพอเก็บของเสร็จก็รีบอาบน้ำแล้วก็เข้านอนต้องบอกก่อนว่ามิ้นเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเรียนวิทยาศาสตร์จึงทำให้ไม่ชอบเปิดไฟในห้องครั้งนี้ก็เช่นกันไม่เปิดไฟกลางห้องเปิดเพียงแค่โคมไฟเล็กๆอ่านหนังสือหลังจากอาบน้ำสระผมเสร็จก็ออกมานั่งปลายเตียงเพื่อเช็ดผมลักษณะคือมิ้นนั่งก้มศีรษะเช็ดผมของตัวเองมิ้นเป็นคนผมยาวเกือบกลางหลังในขณะที่กำลังเช็ดผมอยู่นั้นหางตาของมิ้นได้เหลือบมองทะลุเส้นผมที่เปียกของตัวเองเห็นด้านหน้าเป็นเงาเลยเงยหน้าขึ้นมองดีๆก็ไม่เห็นอะไรคิดว่าน่าจะเป็นเส้นผมที่เปียกของตัวเองนั่นแหละจึงไม่สนใจนั่งก้มหน้าเช็ดผมต่อไปหลังจากนั้นไม่ถึงนาทีหางตาก็ยังคงเหลือบไปเห็นเงานั้นแต่ว่าเงานั้นลอยเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วเหมือนในหนังผีไม่มีผิดมิ้นตกใจรีบเงยหน้าขึ้นมองก่อนที่เงานั้นจะเข้ามาถึงตัวแต่ก็ไม่มีอะไรในห้องเลยนอกจากความเงียบแต่ว่าเหตุการณ์นั้นก็ไม่ได้ทำให้มิ้นกลัวมิ้นเข้านอนตามปกติหลังจากนั้นประมาณสักหนึ่งสัปดาห์มิ้นก็เริ่มมีความรู้สึกเหมือนกับนอนไม่พอปวดเมื่อยร่างกายแต่ก็คิดเพียงว่าน่าจะเป็นจากร่างกายยังปรับตัวเข้ากับอากาศของที่นี่ไม่ได้ก็เลยอยากทดลองจึงโหลดแอปบันทึกการนอนหลับเพื่อดูว่าช่วงไหนของคืนเรานอนสะดุ้งหรือว่ามีเสียงรบกวนอะไรหรือเปล่าทำให้ตัวเองนั้นนอนหลับไม่เต็มอิ่มมิ้นก็เริ่มทำการบันทึกเสียงขณะที่นอน 2-3 วันจะมานั่งฟังครั้งหนึ่งแต่แล้วไม่นานนักมิ้นก็ได้บันทึกถึงเสียงแปลกๆช่วงประมาณตีสามเป็นเสียงเหมือนคนกำลังบ่นพึมพำภาษาอะไรจับใจความไม่ได้แต่ความรู้สึกในขณะที่ฟังก็คือเหมือนประมาณว่าเราเป็นใครมานอนที่นี่ทำไมจากนั้นก็ได้ยินเสียงเคาะชามกระเบื้องโดยใช้ตะเกียบเหล็กมิ้นได้ยินอยู่แบบนั้นประมาณ 3-4 วันติดต่อกันจนเริ่มทนไม่ไหวคืนนั้นก่อนจะนอนก็เลยอธิษฐานจิตบอกว่าเราไม่รู้ว่าคุณเป็นใครอยากได้อะไรก็มาบอกตรงๆไม่ใช่มาทำให้เราเหนื่อยเราไม่โอเคแล้วมิ้นก็เข้านอนตามปกติในคืนนั้นเองช่วงก่อนที่มิ้นกำลังจะตื่นมิ้นได้ยินเสียงผู้หญิงเหมือนกับมาพูดกับมิ้นข้างหูว่าน้ำคำพูดนั้นเป็นคำพูดภาษาจีนมิ้นไม่รู้ว่าเขาต้องการน้ำหรือจะสื่อสารว่าตัวเขานั้นอยู่ในห้องน้ำแต่ว่ามิ้นก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรมากนักนึกว่าเรียนมาเยอะเลยทำให้คิดมากอาจจะเก็บเอาคำศัพท์ต่างๆมาฝันก็ได้หลังจากเหตุการณ์นั้นทุกครั้งที่มิ้นนอนกลางดึกมิ้นมักจะได้ยินเสียงผู้ชายมาเรียกชื่อของมิ้นเรียกเป็นภาษาไทยเลยแล้วมิ้นก็จะตื่นแต่ก็ไม่คิดอะไรมากไปกว่านั้นวันเวลาผ่านไปพักหนึ่งจนมิ้นได้กลับไปที่ประเทศไทยเพื่อรับปริญญาแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่รู้เรื่องราวลึกลับอะไรบางอย่างคนผู้นั้นก็พูดขึ้นมาว่าทำไมมิ้นไม่เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองสิ่งที่มิ้นเห็นและก็สัมผัสได้นั้นมันมีอยู่จริงมิ้นจึงถามกลับไป
เพื่อต้องการความแน่ใจว่าจะไม่โดนหลอกถามว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าผู้หญิงมิ้นเลยบอกไปว่าแต่เสียงที่มาเรียกชื่อของตัวเองแทบทุกคืนเป็นภาษาไทยนั้นเป็นเสียงผู้ชายนะคนผู้นั้นก็บอกว่านั่นน่ะคนของเราเรียกเรากลับมาเนื่องจากผู้หญิงคนนั้นจะเอามิ้นไปอยู่ด้วยนั่นเองมิ้นก็เลยถามต่อไปว่าแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาต้องการอะไรคนผู้นั้นก็ตอบมาว่าเขาแค่ต้องการความสะอาดมิ้นก็เลยมานั่งคิดย้อนหลังดูมิ้นมีเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเวียดนามคือเธอคนนี้จะไม่ค่อยชอบเก็บของของใช้ต่างๆของนางนั้นจะวางเกะกะอยู่บนโต๊ะส่วนของมิ้นจะเก็บเป็นระเบียบกลับมาถึงตอนที่คนผู้นั้นบอกว่าเขาชอบความสะอาดมิ้นก็บอกว่าเราก็สะอาดแต่ว่าทำไมยังมีเสียงมารบกวนแทบทุกคืนคนผู้นั้นก็บอกว่าเนื่องจากผู้หญิงคนนั้นสามารถสื่อสารกับมิ้นได้ก็เลยอยากบอกให้มิ้นรู้เพื่อไปสื่อถึงรูเมทอีกคนหนึ่งให้ช่วยกันรักษาความสะอาดก็เป็นได้แล้วคนผู้นั้นก็ยังแนะนำว่าให้มิ้นไปขอพระจากพ่อแม่จะได้ของดีแล้วก็แนะนำให้เอาดินที่ไทยนั้นกลับไปที่จีนฝากตัวเป็นลูกของพื้นแผ่นดินจีนแล้วมิ้นจะอาศัยอยู่ได้โดยที่ไม่มีสิ่งรบกวนด้วยความที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพอกลับถึงบ้านก็เลยไปขอแค่พระจากพ่อแม่แม่ให้หลวงพ่อทวดวัดช้างให้ส่วนของพ่อให้หูที่ใช้ล้างป่าช้าในอดีตของปู่ย่ามาแล้วพอเดินทางกลับไปจีนก็ฝึกไหว้พระก่อนนอนใส่พระไม่ถอดจากที่แต่ก่อนเห็นบ้างพอใส่พระแล้วทำให้เปลี่ยนจากเห็นเป็นแค่ความรู้สึกแทนแล้วมิ้นก็ยังมีพระเหรียญวางเอาไว้หัวเตียงช่วงนี้ก็เลยไม่เจออะไรหนักมากนักตอนนี้ย้ายออกจากที่นั่นแล้วแต่อยู่ด้วยกันมาเกือบปีก็ชินก่อนที่จะย้ายออกมานั้นไม่ได้ถามป้าที่หอพักว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครกลัวเขาจะหาว่าบ้าแต่ก็มีน้องคนไทยอีกคนมาฝึกงานที่นี่ก็เจอเช่นเดียวกันมิ้นได้แนบคลิปเสียงที่บันทึกได้มาให้ฟังกันด้วยถ้าเกิดคืนนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดหลังจากจบเรื่องนี้ทางรายการน่าจะเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ลองฟังกันดูได้เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องขอแค่สะอาดขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับด้วยความขอบคุณจากผมติติเดอะช็อกและทีมงานสำหรับคืนนี้สวัสดีครับThe Talk Story สนับสนุนโดย 4 บูนรัด 7.5% เติมความเข้มให้กับชีวิต